เพื่อนมากินหมูกระทะนะคะนี่อันนี้น้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นเองเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบอันนี้ไม่ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้ใส่ซอสมะเขือเทศเนาะนี่นะเห็นไหมจะบอกว่าเผ็ดมากๆนี่นะคะผักของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะมีผักสลัดด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้เอามาเนาะอันนี้ก็เป็นหมูแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็จะมีปูอัดด้วยนะก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็วุ้นเส้นเนาะแล้วก็เบคอนนะคะผมนี่เบคอนของเรา2แพ็คนะคะ2แพ็คส่วนน้ำซุปมิวก็จะเอาต้มในหม้อเลยนะคะก็คือใส่คโนชาบูลงไปเลยแล้วก็ย่างเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะพาเพื่อนมากินหมูกระทะเลยนะคะตอนนี้ก็มิวก็ได้ใส่ผักลงไปในน้ำซุปแล้วนะคะกำลังรอให้มันร้อนตอนนี้บ้านรกมากเลยนะคะก็อย่าโฟกัสด้านหลังนะเพราะว่าเราเพิ่งเมื่อวานเนาะทาสีบ้านใหม่นะคะห้องครัวทาเป็นสีขาวจากที่เป็นไม้นะคะตอนนี้รอให้กระทะร้อนก่อนลิปสติกเนี่ยเอามาปากเกตติคนละกล่องเลยนะคะนี แดงๆจะไหวใจได้จ้าอุ้ยเจยกันหนาเหือโอ้แปลกลดหน่อยดีกว่าคือให้ไม่ติดนะครับให้ไม่ติดเอาชนะก้าวตามตัวเองก้าวตามฮะน้ำมันเลยสิหนูเลยไปไม่ได้ you this or not โอ้ยมันนะครับเดี๋ยวไอ้เสียตาไม่กล้าปาเรื่องไปสิหนูเลยทำไมไม่กล้าปาเรื่องไปอ่ะโอเคไม่เอาตะเกียบอันนี้ให้นะคะมิวก็เลยใช้ตะเกียบอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ใช้ดีกว่าใช้ส้มก็แล้วแต่เลยจ้ากุ้งสุกแล้วอ่ะนี่คนบาร์มาเนาะพอเนี่ยไม่รู้เลยพอเนี่ยสิมุลเดี๋ยวเรามาชิมกุ้งว่ามาสามเมื่อตมาเอกตุลินันไปเลยพวกกามินาไลต์อาโซดิสเผ็ด
นี่อันนี้ไม่เผ็ดมากอืมอร่อยอู้เจอกันนะคือโอ้ยกระเด็นทำไหมเอน่าจะกัดสปาเกตตีมิกะไม่ชอบกินถ่ายสปาเกตตีเอาผักไหมล่ะเนาะครับพุทธประธานสปาเกตตีกว่าจะได้กินเนาะอ้าวมีสักไข่เอาน้ำซุปตักน้ำซุปติดจะบิดฝาไหมติดใช่หรอนี่น่ะวอลกันมามีตับไปหาซื้อตับก็ไม่มีนะคะตับหมูอ่ะกินมากจมูกมันไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะเพราะว่าเราหมักแค่แป๊บเดียวถ้าจะให้นุ่มต้องหมักตั้งแต่ตอนเย็นแต่ก็โอเคนะจะมาปูสามชั้นยั่วๆจ้าโมเดอร์กูมาชิโน่แป๊กก่อนเดี๋ยวจะกินเหมือนเกาหลีห่อมีชีสด้วยยังไม่ใส่
ปิดคำบุกเลยวันนี้เพื่อนฟิลิปปินส์นะคะส่งข้อความมาถามหนูว่าหนูได้สอบติดไหมสอบติดสายชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูยังไม่ได้เห็นข้อความจากทางโรงเรียนนะส่งมาว่าติดหรือไม่ติดนะคะแต่เขาไม่ได้นะแต่เขาสอบไม่ติดนะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ไปเรียนภาษาฟินเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ของหนูไม่เห็นนะว่าคือยังไม่รู้นะว่าได้หรือไม่ได้นะตอนนี้ก็รออยู่ว่าจะได้หรือเปล่าฉีดเยิ้มๆจ้าว่าเกียร์สีนวลเลยเจ้าจ้าเผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดนี่ไม่ใช่แล้วอร่อยอร่อยเพื่อนๆว่าทำไมไม่ใช้ช้อนกลางอะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรนะกินสองคนผัวเมียบางคนเขาจะคอยจับผิดนะเหมือนตอนที่หมิวกินน้ำพริกใช่ไหมว่าทำไมไม่ใช้ช้อนกลางเนี่ยคือเรากินคนเดียวไงที่สามีไม่กินด้วยนะมันก็กินปกติอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราตัดไปใช่ไหมไงจะไงเนาะลืมปูอัดไม่ได้หรอกเอาไว้รอบหน้าดีกว่าขี้เกียจลุกแล้วนั่งแล้วรากออกรากงอกแล้วนะคะอาสาว่าจะมีเนี่ยผู้จอยโอ้แล้วก็อีกที่อีกคนนึงนี่นี่นี่นี วันนี้เราไปดูรถมานะคะรถ BM เนาะไม่รู้ว่าจะซื้อไหมจะดูก่อนมีกะอยากได้มากเลยอ
นี่อยู่แล้วฮะเอาที่บักซีสมันได้ครบกินคนเดียวมีอยู่ในตู้เย็นด้วยฝากคุณว่าวันนี้กินไม่หมดคุณก็จะจัดการมันนะคะคุณโดนดูจะแห้งกันชิมเพราะว่าชีสมันจะละลายงั้นต้องรีบกินที่เรากำลังหมูกันสิมันจะพองอุ้มหมูอร่อยนะคะมองตอนนี้ชีสติดฟันเลยจ้าไอ้กายไอ้บอยเสื้อกายกี่ปาเก็ตตี้เอ๋ประมาณน่าจะกินเบคอนไม่หมดนะคะกินเยอะอะไรเผ็ดนี่จะมาเอ็ดคุณอาทิตย์กัดดื่มนะบอกว่าให้กินในจานนึงเนี่ยเพราะว่ามันใส่ซอสมะเขือเทศเนาะบอกว่าไม่เอาชอบอันเผ็ดแล้วก็มันต้องยกสับสลัดติยกสลัดติยกแบบคอเรียเมคไลท์ดิชฮัลโหลก็เจอกันละจะสอนมิกะกินแบบคนเกาหลีนะคะบอกว่าไม่เอานี่ทำแบบนี้เสื้อตำมาไหนแล้วก็พุทอินไซด์เฮียสิเตสัวราสัวเอ้ยไงชื่อมิกะนะคะตัว M แล้วก็ตัว I 2ตัวนะไม่ก็เหรอใช่ไหมบางคนเหมือนถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยเงี้ยก็จะออกเสียงยากเนาะหนูก็เลยเรียกมิกะอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่จริงแล้วชื่อเขาเป็นภาษาฟินนะเหมือนจะออกเสียงยาวเนาะไม่นายลองทำดิขอปิดกะมิกะอะไรเงี้ยมิกะเนาะแต่เหมือนภาษาไทยเรามันเรียกยากนะคะก็เลยมิกะอะไรเงี้ยมันง่ายนะคะแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาฟินอะตัว e 2ตัวนะถ้าใครอยู่ฟินก็จะรู้เนาะจะมีตัว e ก็คือตัว i นะภาษาฟินนะคะตัว m ตัว i ตัวโกตัว k ตัว a มิกะอะไรเงี้ยนะคะถ้าเขียนนะมี2ชื่อนะแต่ชื่อสามีจะเป็นตัว e 2ตัวคือตัว i นั่นเองนะคะ m i i ตัว k แล้วก็ตัว r
ตัว A อ่ะ A B C อ่ะตัวนี้ลืมภาษาอังกฤษแล้วมีก็แต่ก็คือเรียกมิกะไม่เป็นไรนะคะอุ้ยแต่ภาษาฟินอ่ะมันเรียกยากก็เลยมิกะอะไรเงี้ยแหละเนาะโอ้ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรนะเขาว่ามาพูดภาษาไทยมิกะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเรียกมิกะอะไรเงี้ยมันง่ายดีนะคะคนไทยเรียกง่ายไงมันก็อ่อนกุ้งหน่อยก่อนนะสุกแล้วมันก็บอกกุ้งหน่อยก่อนบอกว่ายังไงจะเอาให้ไหมชอบกินเหมือนเพื่อนอยู่นะชื่ออีสวยเนาะกินจนแบบไหมเกรียมเลยนะคะตอนนี้พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมบางคำอ่ะลืมนะคะตอนไปฟิลิปปินส์เหมือนกันนะเหมือนเราติดพูดภาษาฟินแล้วใช่ไหมพอพูดภาษาอังกฤษพอเขาถามมาเราก็ตอบเป็นภาษาฟินอ่ะงงมากเลยอ่ะบางคำอ่ะนึกกลัวจะออกอะไรเงี้ยคือมันลืมหมดแล้วอ่ะมันได้ภาษาใหม่นะคะภาษาอังกฤษก็ลืมไปเลยเอาละครับพวกมันไหนใช่ไหมใช่ไหมเยอะใช่ไหมการแข่งดีดูดูไปทำไมมันก็แข็งแล้วลืมโหระพาอร่อยนะเดี๋ยวมิวก็สามีนะคะก็ต้องขอตัวกินต่อก่อนนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะก็ต้องขอตัวกินก่อนเนาะฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวแล้วก็มีกะด้วยนะคะมีกะ นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะคะก็ชื่อเหมือนชื่อช่องสาวบริดัมเลยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ